ชุกกับมาใครที่อยากจะอ่านประวัติชีวิตเป็ดเล็กเป็ดน้อยของบัวขาวติดตามได้จากมวยสยามเมก้า8นะครับครับกำหนดวางแผนในวันที่5ธันวาคมบัวขาววุฒิชัยอำนาจแชมป์โลกนะครับวันแรกยอดมวยไทยก็ติดตามกันได้นะครับชกชกโอ้ยซ้ายครับกรรมการโด่งวรศักดิ์พักดีครับบอกว่าอย่าประมาทครับเดี๋ยวดูครับประมาทหรือไม่ประมาทเรื่องหมัดมวยนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับโดนจุดสำคัญสำคัญนี่ก็หล่นก็ร่วงได้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับสิ่งหนึ่งที่บัวขาวมีนะครับที่ผมเห็นแล้วก็เคยไปเยี่ยมคือระเบียบที่ในการฝึกซ้อมเขาเป็นคนที่มีระเบียบในการที่ซ้อมมากๆครับเป็นมวยขยันซ้อมขยันซ้อมและอาหารการกินดูแลอย่างดีครับต้นตำรับ3ยกนั้นเกิดจากเสียดาวนะครับเซตยินดีจัดบัวขาวคนแรกครับที่สนามมวยลุมพินีเป็นแชมป์หลังจากนั้นก็มีการแตกหล่อแตกกอออกไปนะครับหนึ่งในนั้นก็เป็นเควันครับที่บัวขาวเคยเป็นแชมป์มาวันนี้มาในนามของท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์ครับวันนี้เป็นแค่รายการซุปเปอร์ไฟท์นะครับบัวขาวนั้นเป็น1ใน4ของสนามแรกไปแล้วแขนขวาดอกนี้ครับเฮ้ยไหนอ่ะเนี่ย32แล้วนะครับพอพูดถึงอายุแล้วแฟนมวยนั้นไม่อยากให้บัวขาวนั้นเลิกมวยเร็วๆนะครับถ้าดูสภาพเนื้อตัวร่างกายอีกสัก 3-5 ปีนี่ยังหากินได้โอ้ยโดนศอกครับเมาเลยครับเอาละครับเอออะไรครับแขนหันดูพี่เลี้ยงเอาไหมลูกพี่นับเสียงดังครับพี่โดมวอลสักครับดีคำฝากเลี้ยงไว้หน่อยครับฝากให้เธอเลี้ยงดูหน่อยครับแม่จระเข้ฟาดหางโชว์เลยครับบัวขาวไม่มีประมาทอย่าประมาทอย่าประมาทเสียงดังฟังชัดครับไมค์บูมโอ้ยจะเล่นจระเข้ฟาดหางครับมีสีบทยาตามมาเลยครับชกแล้วเอนเตอร์เทนคนดูด้วยออกอาวุธให้สนุกนะครับแพ้ชนะก็เป็นอีกเรื่องนึงออกอาวุธตลอดเวลาชกนี่ช่างภาพชอบครับบัวขาวหน้าตาอารมณ์นี่ไปหมดเลยครับเอาครับยกแรกได้นับแล้วครับดูบรรยากาศในช่วงพักยกนะครับพักยกแรกกล้องมุมนี้นะครับระหว่างรู้ม่วงอย่างเดียวในตอนนี้บัวขาวเนี่ยพี่เล็กมีผลวิชัยดิษฐ์พูดเป็นภาษาปักใต้เลยนะครับบัวขาวเองเวลาสนทนากับผมก็พูดเป็นภาษาปักใต้นะครับเพราะว่าเทรนเนอร์คนแรกนั้นเป็นคนปักใต้นะครับคุณมอนเมืองเก่าเจ้าจูดศักดิ์บรรลือศักดิ์นะครับดูครับดูภาพช้านะครับโดนอะไรตรงไหนครับโดนศอกก่อนครับคุณพิเชษนี่แทงลูกนี้นะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็โดนศอกครับดูครับจังหวะจะจากครับนี่ครับลูกจากนะครับเห็นลงยก2ลุ้นกันต่อครับคุณพิเชษยกที่2ครับในแบบซุปเปอร์ไฟครับบัวขาวกับซิปมุงซ่อนจากนักชกจากออสเตรเลียครับยกแรกได้ไป1นับยังแรงอยู่ตัดต่อยได้แรงครับชกแดนจิงโจ้บอกว่ายังอันตรายนะครับดูครับโอ้โหซ้ายหน้าของบัวขาวพยายามจะเน้นบริเวณก้านคอครับประมาทสติปไม่ได้นะครับโอ้ยไปกรรมการพยายามเตือนให้แทงสูงๆนะครับยกให้เหนือกระจับนะครับเยอะๆๆ
มาโยนโอเค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 มาทั้งปอบทั้งประโลมครับขอให้ยืนยันนานหน่อยครับโอ้ยขึ้นคอยแล้วครับสตีมนี่เหมือนกับพร้อมจะไปได้ตลอดเวลาโอ้ยมาคัดขวาครับอย่าไปล้อเล่นนะอย่าไปล้อเล่นนะโดนเหมือนกันแหมซีซัวพระเดี๋ยวโดนนะครับบุกขาวทำไปเล่นนะครับโอ้โดนเหมือนกันครับแหมใหญ่ย่ามใจครับถูเลยเอาไปเร็วเต็มเงินหายใจทางปากแล้วครับโดนอ้าวการนับแต่งวดนี้มีโอกาสครับมีโอกาสยุติอยู่ที่ว่าจะมองพี่เลี้ยงนะครับโอ้สู้ต่อสู้ต่อครับสู้ต่อต้องยอมรับหัวใจของสตีฟแล้วครับในทีนี้เอาไม่แน่ครับโอ้โหกลับมาฮึดอีกทีนึงโอ้ยจะเป็นคุณหมอเลี้ยงไข้หรือเปล่าบัวขาวบัญชาเมฆค่อยๆนวดแล้วนะครับเลือกแล้วครับเลือกโชว์แทงซับเยอะๆๆจะผลทายาทเหมือนกันครับพยายามจะเก็บให้ได้เหมือนกันครับบัวขาวรอจังหวะที่จะอวดก้านคอแล้วก็มีเจ้าเข้ฟาดหางครับนี่ครับนี่ครับสอบกลับดึงสอบกลับพิรันม้วนแผ่นดินไม่โดนครับระวังโดนกระจับนะดันนะก็พยายามเตือนครับโอ้โดนสอบอีกแล้วครับสองสามไม่เอาแล้วครับสายศีรษะแล้วครับเอาอีกเอายังเอาอีกสู้ครับสู้โอ้ได้หัวใจคนฝรั่งเศสครับสตีฟโอ้ยหมดยกแหมหมดยกก่อนครับไม่เป็นไรครับอ้าวพักก่อนก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสกันเป็นอย่างดีนะครับไม่นั่งเลยนะครับยืนให้น้ำนี่คือสดๆจากเวโรโดมปารีสนะครับครับประเทศฝรั่งเศสกล่องชัดมากเลยนะครับก็วันนี้สัญญาณการถ่ายทอดสดจากฝรั่งเศสนั้นถือว่าเยี่ยมยอดนะครับคุณพิเชษครับระบบการถ่ายทอดสดรวมถึงช่องก้าวบนนายนั่นเจ้ายิ้มนะครับผู้จัดการผู้ใจของบัวขาวบัญชาเมฆและก็เทรนเนอร์ด้านล่างก็ยังมีพี่เล็กนี่ผลวิชัยดิษฐ์ครับสอนเป็นภาษาปากใต้ครับแม่ตอนนี้ต้องบอกว่าดังพอๆกับเหนียวไก่เลยครับคุณประชมพงศ์ครับสำเนียงคล้ายๆเหนียวไก่หายเลยนะครับอ่ะลุ้นกันต่อครับตอนนี้หายทั้งรถทั้งเหนียวไก่นะครับดูครับจะมีนับมีล็อกหรือเปล่ายกสุดท้ายนวดมา2ยกเต็มๆครับบัวขาวบัญชาเมฆมาเปิดค่ายอยู่เรียกทางด่วนเกษตรรามอินทรานะครับบัวขาวบัญชาเมฆมีลูกศิษย์ลูกหามีดาราภาพยนตร์ไปเรียนกันเยอะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับเป็นคนที่จุดกระแสมวยไทยให้โด่งดังมากขึ้นครับในวงไทยสู้อยู่ครับหมัดแรงๆอยู่โอ้ไม่ไหวแล้วครับแม่พอแล้วครับพอไม่อยากนับแล้วครับพี่โด่งนับ8ไป4รอบแล้วครับเบื่อแล้วครับนี่จากการกีฬาแห่งประเทศไทยจากเชิงเซาครับกรรมการโด่งวรศักดิ์พักดีคำจากราชดำเนินแฟนๆก็ปรบมือให้ก็เข้าไปสวมกอดครับบัวขาวขอโทษนะครับนี่ครับทุกครั้งที่ชกก็จะมีพระบรมฉายาลักษณ์ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับแล้วก็พบกับเขาอีกครั้งหนึ่งครับแน่นอนครับวันที่20ธันวาคมครับที่ฮ่องกงนะครับเป็นการชกในแบบมวยรอบท็อปทีมเวิลด์ซีรีส์ครับจะเจอกับใครนะครับก็ต้องติดตามกันนี่ครับแฟนๆตะโกนบัวขาวบัวขาวครับ On the trophy of this fight in Bilbao Mr. Larry Talking CEOคุณนริศ
วงประเสริฐการนะครับขึ้นไปมอบรางวัลให้กับทางด้านบัวขาวนะครับ And with work out the picture of the king booming bird ชีวิตการเป็นนักมวยของบัวขาวครั้งแรกๆออกเริ่มสตาร์ทก็ไม่ใช่เป็นนักมวยที่เก่งกาจหรือว่าโด่งดังนะครับคุณพิเชษฐ์คุณปฐมพงศ์ครับแต่ว่าด้วยความมีระเบียบวินัยของเขาครับประสบความสำเร็จมาถึงวันนี้นะครับนะครับเป็นคนต้องเอาไปในยกที่3นะครับเรามีให้ชมกันอีก2คู่นะครับคู่ต่อไปครับจะเป็นมวยรอบท็อปคิงเวิลด์ซีรีส์นะครับนักชกจากอังกฤษครับเจอกับฝรั่งเศสอนุภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากกับลูกแทงเข่าลูกสับศอกเป็นมวยที่อาวุธแรงหนักทุกลูกเลยครับบัวขาววันนี้โชคดีใส่สนับศอกนะครับสับไป 3-4 ทีก็หล่นทุกทีครับดูครับดูครับแทงดอกนี้ก่อนนะครับแล้วสับครับโดนปกหูนั้นมึนแล้วครับดูมุมสูงครับกระแทกขวานี่ครับแล้วก่อนจากสับด้วยขวาอีกทีนึงครับเด็ดขาดมากครับผลงานของบัวขาวขออนุญาตพักชมโฆษณาอีกครั้งนึงครับเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อ Thank youเดี๋ยวดูครับใส่สนับศอกแล้วจะกล้าสับหรือเปล่าครับบัวขาววันนี้พี่น้องชาวสุรินทร์สำโรงท่าก็คงจะลุ้นจะเชียร์อยู่ขนาดนี้นะครับติดป่ะอันนั้นเรียกนำเลยนะครับชุบนำมาใครที่อยากจะอ่านประวัติชีวิตเป็ดเล็กเป็ดน้อยของบัวขาวติดตามได้จากมวยสยามเอก้า8นะครับครับกำหนดวางแผนในวันที่5ธันวาคมบัวขาวมุทิชัยอำนาจแชมป์โลกนะครับวันเพลงยอดมวยไทยรับติดตามกันได้นะครับชกชกโอ้ยซ้ายครับกรรมการดวงวัวสามพักดีครับบอกว่าอย่าประมาทครับเดี๋ยวดูครับประมาทหรือไม่ประมาทเรื่องหมัดมวยนี้ไม่เข้าใครออกใครนะครับโดนจุดสำคัญสำคัญนี่ก็หล่นก็ร่วงได้ทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับสิ่งหนึ่งที่บัวขาวมีนะครับที่ผมเห็นแล้วก็เคยไปเยี่ยมคือระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมเขาเป็นคนที่มีระเบียบในการฝึกซ้อมมากๆครับเป็นมวยขยันซ้อมนะขยันซ้อมแล้วอาหารการกินดูแลอย่างดีครับต้นตำรับ